กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับ V Reporter Presented by The Best Condominium นะครับรายการที่จะทำให้คุณได้รู้ลึกรู้จริงเจาะลึกไปถึงเรื่องราวสนุกสนุกของผู้เข้าแข่งขันในเดอะวอยซ์แน่นอนที่สุดนะครับแล้วก็แน่นอนตอนนี้ขอซิปประวิทย์กับเดอะวอยซ์หน่อยได้มั้ยเป็นรายการที่ดีอ่ะเพราะเป็นการคืนความยุติธรรมให้กับเสียงโค้ชไม่มีสิทธิ์เลือกที่หน้าตาแต่โค้ชนั่งแล้วใช้หูฟังเสียงแล้วยุติธรรมคือคืนความยุติธรรมเลยใช่คืนความยุติธรรมให้กับเสียงท่านเป่าว่าเที่ยงตรงแล้วนะเดอะวอยซ์นี่เป๊ะกว่าพอพี่เจริญพูดถึงคำว่าคืนความยุติธรรมให้กับเสียงครับผมนึกถึงผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งครับคนไหนเขาชื่อคนไหนน้องฟิล์มใช่น้องฟิล์มฟิล์มรัตภูมิใช่นะครับว้ายไม่ใช่ฟิล์มรัตภูมิอ้าวคุณพูดถึงฟิล์มไหนเนี่ยน้องฟิล์มที่เขาเข้ามาเป็นผู้เข้าประกวดไง The Voice อ๋อฟิล์ม The Voice คุณต้องพูดอย่างนี้เดี๋ยวนี้ต้องพูดว่าฟิล์ม The Voice ไอ้เหรอต้องพูดอย่างนี้นึกออกแล้วนึกออกเดี๋ยวฟิล์มจำไม่ได้ก็บอกก็ได้เดี๋ยวเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมมีภาพให้ดูขอดูได้ป่ะนึกภาพให้ดูเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับดูไปพร้อมๆกับพี่เจริญเลยครับน้องฟิล์มน้องฟิล์มครับชื่อบงกตเจริญธรรมค่ะชื่อเล่นชื่อฟิล์มค่ะอายุ27ก็เป็นคนสนุกสนานน่าเริงค่ะชอบร้องเพลงชอบอะไรที่แบบเอนเตอร์เทนเมนต์เสียงมันไม่ได้เป็นองค์ประกอบเดียวในการที่คนเราจะประสบความสำเร็จในการออกอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปร่างหน้าตาเสียงไม่โดนเสียงเสียงไม่โดนอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามหาโอกาสต่อไปเคยเลือกสิ่งนี้มาแล้วผมเคยมีร้านอาหารแล้วน้องก็เคยมาร้องที่ร้านผมอยู่ช่วงนึงนี่คือสิ่งที่เคยเลือกมาแล้วแล้วก็เลือกอีกทีเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างครับพี่โจอี้เลือกแล้วคาดใจมากค่ะเพราะว่าพี่โจอี้นี่เป็นพี่ที่คาดว่าถ้ามีโอกาสแบบเข้าเลยก็จะเลือกพี่เขาอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดหามา4คนก็เลือกพี่โจอยู่ดีค่ะเลือกพี่โจอี้อยู่ดีค่ะที่เลือกพี่โจอี้เพราะว่าเคยทำงานกับพี่โจอี้มาหรือเปล่าครับหรือว่าชื่นชมผลงานมากกว่าค่ะจริงๆก็เคยเห็นพี่เขาเวลาพี่เขาเพอร์ฟอร์มเวลาพี่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่นชมมากที่ฟิล์มซ้อมมาเตรียมมาทั้งหมดมันได้หายไปความตื่นเต้นใช่ปะนั่นคือประมาณ30 40 50นี่2คนนี่คือพี่ชายค่ะพี่ชายกับแน่นอนคุณแม่คุณแม่ไม่ใช่หาพี่ชายก่อนดีกว่าพี่ชายครับน้องสาวขนาดนี้เก่งขนาดนี้ภูมิใจครับภูมิใจมากเขามีความตั้งใจครับคือความตั้งใจไม่เคยทำลายใครอยู่แล้วรู้ใช่ไหมว่าเขาร้องเก่งมากรู้มาตั้งนานแล้วค่ะคิดว่าเวทีนี้เหมาะเขาไหมมันแน่นอนอยู่แล้วมันใช่เขามันใช่จริงๆไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนผมว่าใช่แต่เดี๋ยววอยซ์ใช่สุดเจอกันเขาต้องฟิล์มครับสู้ๆฮะสู้ๆทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณครับเย้